ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้คุณนานาจะเอาเมนูอะไรมาสู้กับคุณเท็ดดี้ครับอย่าเรียกว่าสู้เลยเรียกว่าจะทำสนุกไปด้วยกันสู้ได้หรือเปล่าสู้ได้หรือเปล่าเราจะทำเบอร์เกอร์มาล่าค่ะเบอร์เกอร์มาล่าเอ๊ะมีที่มาที่ไปยังไงครับเอาเนื้อเนี่ยนะคะเนื้อเบอร์เกอร์เนี่ยนะคะใส่มาล่าลงไปจีนะคะแล้วก็มีซอสมาล่าอยู่ข้างบนดูน่ารับประทานกว่าเมนูเมื่อกี้เยอะเลยครับอ้าวอย่าพูดอย่างนั้นเลยค่ะดูไม่ดีเราเอาเนื้อนะคะเนื้อบดเนื้อบดของเราเนี่ยนะคะเราเลือกที่ติดมันเยอะหน่อยเวลาทำเนื้อเบอร์เกอร์เนี่ยนะคะมันก็จะฉ่ำแล้วก็จูซี่อะไรนะจูซี่ใส่ไข่แดงลงไปโหใส่หลายอย่างอ่ะมัสตาร์ดคือเอาพูดตรงๆนะถ้าทำแบบเนี้ยอย่าใช้คำว่าเบอร์เกอร์ใช้คำว่าเนื้อทอดดีกว่าหรือว่าใช้คำว่าเนื้อบะช่ออะไรอย่างเงี้ยผงมาล่านะคะคุณนานาสนใจที่คุณเท็ดดี้พูดหน่อยครับว่างๆก็หั่นกระเทียมให้หน่อยซอยกระเทียมอยากได้เอามาสำหรับทำขนมปังกระเทียมเบอร์เกอร์ใช้แรงงานด้วยแค่นี้เหรออืมใช้แค่นี้แล้วก็ใส่ลงมาในเนยเลยค่ะการทำเนื้อเบอร์เกอร์เป็นก้อนก็ทำกันแบบนี้นี่เองชะดากระทะร้อนน้ำมันมรกตนะคะมันไม่ค่อยเซ็ตนะเนยทาหน่อยได้ไหมเนยกระเทียมด้วยเหรอทำไมเหรอหลายสูตรอะดูไม่ค่อยตายตัวนะอาหารนะมันก็เปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นแหละเท็ดดี้ป่าคือมั่วๆใช่ไหมก็ประมาณนั้นแหละเท็ดดี้ว่าป้าเหรอไม่ถึงก็ติดอ่างเลยหรอครับคุณเท็ดดี้โหอันนี้นี่บอกได้เลยว่าเขาเรียกว่าครัสมันเป็นส่วนที่กรอบอร่อยมากขนมปังทาเนยอุ๊ยโหเดี๋ยวเนื้อไหม้นะเนี่ยเร็วไม่วันนี้คุณดูไม่เป็นตรงตัวเองเลยนะฮะเรารีบสงสัยโดนน้องชายป่วนจะเสียสมาธิเลยสินะครับคุณนานาโอ้จะทำเบเกอร์สักชิ้นหนึ่งนี่ดูขนาดนี้เลยจากนั้นเดดี้จับแตงกวาดองให้เราได้ไหมเลยอยากได้แตงกวาดองกับมอลลี่ไวท์มายองเนสเรื่องสับๆขอให้บอกโอ้ต้องนับเลยเหรอสองคือไงกลัวเราแอบกินหรือสามสี่ขนมปังไหมนะขนมปังไหมนะไม่เดดี้เรามีมาล่ากรอบของเท็ดดี้มาถึงขั้นตอนทำมาล่าที่เป็นวัตถุดิบหลักแล้วครับแค่เห็นในลิ้นผมก็ช้าไปถึงลิ้นไก่แล้วครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวอันนี้จะเป็นใส่ลงไปด้วยกันไว้มายองเนสตรามอลลี่นะฮะอันนี้คือให้ใส่ลงไปในนี้แล้วก็ใส่ในนี้ด้วยหรอใช่ค่ะช้อนเล็กๆช้อนหนึ่งกับมาล่าเพสโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขอประกอบร่างเลยแตงกวาดองผสมกับไว้มายองเนสเพิ่มความจี๊ดให้ลิ้นชาด้วยซอสหม่าล่าคงเป็นรสชาติที่อร่อยแปลกใหม่อีกแล้วหม่าล่าซอสนะคะเป็นหม่าล่าเพสใส่ลงไปอีกหน่อยนึงนี่คุณต่อสู้ด้วยหม่าล่าสองหม่าล่าเหรอเนี่ยโอเคเราเสร็จแล้วขนมปังวางแล้วก็ซอสหม่าล่าเนื้อของเราจากนั้นหม่าล่ากรอบของเราทับลงไปของผมก็โรยนะครับทำไมไม่มีเสียงอื้อหือแบบนี้บ้างล่ะแค่เขามีเบคอนกับกระเทียมเจียวเพิ่มเข้ามาต้นหอมเสร็จแล้วครับกับเบอร์เกอร์หม่าล่าสูตรเชฟนานาที่มีทั้งหม่าล่าซอสผสมไว้มายองเนสและหม่าล่าเคล้ากับเกล็ดขนมปังเบคอนกรอบทานคู่กับผักและมะเขือเทศสดเรามาชิมกันเลยว่าคุณนานาจะทำให้กรรมการลิ้นชากันแค่ไหนแต่ก่อนเนี่ยผมใช้แส้ครับตอนนี้เพิ่งมาเปลี่ยนแล้วตอนนี้ใช้อะไรโซ่อ้าวโดนตัดมุกคุณมาตัดมุกอย่างนี้แล้วผมจะเล่นอะไรล่ะรู้แล้วผมจะเลือกใครวันนี้เรามีเมนูแจ่วบองจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่ปลาร้าสับตะไคร้สอยคั่วหอมแดงสอยคั่วข่าสับคั่วลงในโถปั่นบดสับ
ปั่นจนส่วนผสมละเอียดตักใส่ภาชนะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บพริกขี้หนูป่นคั่วน้ำมะขามเปียกเข้มข้นการนิเจอร์เทสคนให้เข้ากันค่ะตักแจ่วบองใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยกระเทียมกับหอมแดงพริกขี้หนูสวนและใบมะกรูดซอยรับประทานคู่กับข้าวเหนียวนึ่งและผักสดตามชอบค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ